بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่มาร่วมฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านก่อนอื่นนะครับก็ขอชูโกรธนะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสได้มานั่งตรงนี้ได้มาให้ความรู้กับพี่น้องสิ่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญพี่น้องแต่เป็นการกำหนดตักดีดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณท่านเจ้าภาพนั่นก็คือท่านได้ให้โอกาสกับผมในการมาพูดเรื่องศาสนาตรงนี้ถ้าเทียบกับระยะทางที่เดินทางถือว่าใกล้บ้านผมมากไม่ไกลครับถ้าจะมีใกล้กว่านี้เนี่ยผมยังนึกไม่ออกผมเคยบรรยายใกล้สุดก็คือข้างบ้านเลยอันนั้นงานวะลีมะห์เขาก็อยากจะให้กินข้าวไปด้วยแล้วก็มีอะไรฟังด้วยก็เลยให้ไปบรรยายอยู่ข้างบ้านเลยนั้นแต่เขาก็คงไม่แต่งบ่อยๆนะแล้วก็แต่งทีนึงนะก็แต่งทีเดียวแต่ที่นี่ท่านถือว่าเป็นครั้งแรกที่มานั่งบนโต๊ะตรงนี้แต่จริงๆแล้วมาน่ะหลายครั้งเพราะว่าบ้านญาติอยู่ตรงนี้นะครับมีญาติอยู่ตรงนี้ผมก็คนบ้านป่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อินชาอัลลอฮ์ก็จะไปที่ริยาดิสุนันด้วยแต่ครั้งแรกแล้วเมื่อวานวันนี้ตอนบ่ายก็ไปคุตบะห์ที่ TOT ก็เป็นครั้งแรกอัลฮัมดุลิลลาห์3งานครั้งแรกหมดเลยแต่ก็ขอดุอานะให้มีครั้งที่2ครั้งที่3ด้วยเดี๋ยวมีครั้งแรกแล้วก็หายไปเลยแล้วก็เดี๋ยววันที่7เมษายนนะครับที่บาแลสันติสุขจัดครั้งแรกพี่น้องไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะ พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับเรื่องที่บรรยายในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าทางผู้จัดเป็นคนให้หัวข้อมาไม่ได้เป็นผมเป็นคนคิดหัวข้อดังนั้นเนี่ยการบรรยายศาสนาต้องเอาใจผู้บริโภคหมายถึงว่าเขาตั้งหัวข้ออะไรมาเราก็พูดให้ตรงกับหัวข้อที่เขาตั้งและเรื่องที่ตั้งมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอะกีดะห์เรื่องอะกีดะห์ซึ่งผมจบฟิกคนละสายกันจบฟิกมาแต่ถามว่าเรียนไม่เรียนครับแต่ไม่ได้เรียนเจาะลึกเหมือนคนที่จบสายของอะกีดะห์พอเวลาไปเรียนหนังสือบอกกับน้องๆนะเวลาไปเรียนศาสนาเนี่ยกุลิยะชะรีอะห์เนี่ยก็คือวิชาในเรื่องของคณะอิสลามนะในเรื่องของกฎหมายอิสลามแต่เขาก็จะมาแยกเขาเรียกว่าตะคอสุสหมายถึงว่ามาแยกเอกจะเรียนเจาะเรื่องอะไรไปเจาะเรื่องของฟิกไปเจาะเรื่องของอะกีดะห์ไปเจาะเรื่องของตัฟซีรแล้วก็หะดีษของผมเนี่ยไปเรียนเจาะในเรื่องของฟิกแล้วก็อุซูลุลฟิก แต่ถามว่าวิชากีดะห์พื้นฐานก็ต้องเรียนนะครับมี1กับ2แล้วก็คนที่เรียนเฉพาะเข้าไปอีกก็มี3มี4 1ในนั้นในท้ายบทเนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของอัญญันนะวันนาหนังสือที่ผมหยิบมานะครับชื่อหนังสือว่าอัญญันนะวันนาเป็นเล่มที่7นะเล่มที่7นะครับให้พี่น้องดูนะเล่มที่7แสดงว่าเรื่องจันนะแล้วก็นาร์เนี่ยอยู่เล่มที่7แสดงว่ามีเรื่องของอัลลอฮ์เรื่องของวันกิยามะห์แยกเป็นเล่มๆไปเล่มที่7นะครับคนที่เขียนก็คืออุสตาดด็อกเตอร์อุมัรอัลอัชกอรนะก็เป็นอุสตาดด็อกเตอร์ก็คือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เลยนะในเรื่องของวิชากีดะห์นี่คือถ้าเอามาแปลกันเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณเดือนหนึ่งอะนะน่าจะจบเพราะมันเยอะมากก็เลยเอามาเป็น
หน้าหน้าไปอย่างแรกเลยพี่น้องพื้นฐานของการเรียนอะกีดะห์เวลาเราได้ยินคำว่าอะกีดะห์นั้นพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลต้องมาจากกิตาบุลลอฮ์แล้วก็ซุนนะห์ตรงข้ามกับคำว่าซุนนะห์ของในวิชาอะกีดะห์คือบิดอะห์เลยคือบิดอะห์เลยนะตรงข้ามกันเลยเพราะเรื่องของความเชื่อนี่เราไม่สามารถจะเอาไปปนกันได้พอบอกสวรรค์ปั๊บเรานึกถึงหนังจักรวงๆเลยมีปราสาทมั่งมีเทวดามั่งเดี๋ยวมีม้าเหาะมั่งอันนี้ไม่ได้นั่นของเขาพอนึกถึงนรกปั๊บเรานึกถึงเปรตก่อนเลยพอดูหนังเยอะมีเปรตมีอะไรบางคนเนี่ยมีมุสลิมมองเชื่อเรื่องเปรตด้วยได้เสียงวีดวีดวีดมาเฮ้ยเปรตมาอะไรอ่ะที่ไหนได้ลมมันผ่านช่องแล้วมันมีเสียงไม่ใช่เปรตหรอกดังนั้นต้องแยกกันให้ชัดเจนถามว่าศาสนาอื่นเขาเชื่อเรื่องสวรรค์ไหมเขาก็เชื่อศาสนาอื่นเชื่อเรื่องนรกไหมเชื่อบางศาสนาไม่เชื่อเรื่องสวรรค์และนรกแต่เอาสวรรค์นั้นเป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะเป็นเหนือนามธรรมแปลว่าไม่มีจริงหรอกเอามาขู่เฉยแล้วเขาก็ประดิษฐ์คำขึ้นมาว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจแปลว่ามันไม่มีจริงหรอกมันอยู่แค่ในหัวใจเท่านั้นแหละแต่สำหรับหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อของคนที่เป็นผู้ศรัทธานั้นต้องเชื่อว่าสวรรค์และนรกนั้นมีจริงมีจริงในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงการงานที่จะทำให้เข้าสวรรค์ว่าจากท่านอุบาดะห์บินอัสซามิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันชะฮิดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละผู้ใดที่ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นะวะห์ดะฮูเพียงพระองค์เดียววะห์ดะตรงนี้ก็แปลว่าเพียงพระองค์เดียวเน้นย้ำเข้าไปอีกมีนะอัลลอฮ์มีหนึ่งเดียวเท่านั้นพระองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็ประโยชน์ต่อมาลาชะรีกะละแล้วก็เป็นไงไม่มีภาคีใดๆแปลว่าไม่ต้องเอาอัลลอฮ์ไปร่วมมีส่วนร่วมขออัลลอฮ์ด้วยบวกอย่างอื่นด้วยต้องอัลลอฮ์องค์เดียวอียากะนะอบูดุวะอียากะนัสตัยเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราทำการอิบาดะห์เคารพภักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือว่าอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลุแล้วก็ต้องปฏิญาณตนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นบ่าวของพระองค์ท่านนบีเนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนเรานะเป็นมนุษย์เหมือนกันไม่ได้เป็นเทพไม่ได้เป็นเทพไม่อะไรนะมีอิทธิฤทธิ์อะไรอย่างนั้นเหมือนหนังในหนังก็ทำก็เป็นมนุษย์นี่แหละแต่สิ่งที่เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่เกิดกับบรรดารอซูลไม่ใช่นบีแค่ท่านนบีมุฮัมมัดเท่านั้นดังนี้เขาเรียกว่ามุอ์จิซาตเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นให้เป็นเครื่องหมายของการเป็นรอซูลนะแต่ท่านนบีก็มีการกินมีการดื่มมีการร่วมหลับนอนกับภรรยามีครอบครัวมีการแต่งงานมีความรักวะรอซูลูฮูแล้วก็เป็นศาสนทูตเป็นรอซูลของพระองค์วักต่อมาว่าอันนาอีซาอับดุลลอฮ์วะรอซูลุแล้วก็ปฏิญาณตนว่าท่านนบีอีซาหรือท่านคนที่เขาเป็นนับถือศาสนาคริสต์นะเขาก็จะบอกว่าอันนี้ชื่ออะไรนะพระเยซูเขาเรียกว่าเยซูแต่ของเราก็คือชื่อนบีอีซาตายยังไม่ตายอัลลอฮ์ยกขึ้นไปบนฟ้านะแล้วก็จะลงมาในท้ายๆนะครับในอาลามัตเป็นอาลามัตเป็นเครื่องหมายวันกิยามะห์ใหญ่นะครับนบีอีซาก็จะลงมาอับดุลลอฮ์ก็เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกันไม่ได้เป็นลูกของอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นพระบุตรไม่ได้เป็นเทพเป็นอะไรไม่ได้เป็นมะลักไม่ได้เป็นมะลาอิกะห์แต่ก็เป็นบ่าวเป็นมนุษย์เหมือนเราเนี่ยวะรอซูลุแล้วก็เป็นศาสนทูตของพระองค์เช่นเดียวกันถามว่าเวลาเราศรัทธากับบรรดารอซูลนะละนุฟาริกูบัยนะอะฮะดิมิรุซูลิเราไม่มีการแบ่งแยกนะแปลว่าเราศรัทธากับบรรดารอซูลทั้งหมดเลยที่ถูกกล่าวในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน25ท่าน
และที่ไม่ถูกกล่าวนะครับวะกะลิมะตุฮูอัลกอฮาอิลามารยัมวัรรูห์มินฮูนะและเป็นสัญญาณความยิ่งใหญ่ที่ได้มอบให้แก่พระนางมารยัมแปลว่านบีอีซาเนี่ยเป็นไงครับเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยไม่มีพ่อมีแต่แม่อย่างเดียวดังนั้นการตอบโต้กับพวกคนที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยก็ต้องกลับไปที่มนุษย์คนแรกเนี่ยไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่เลยทำไมอัลลอฮ์ยังสร้างได้นับประสาอะไรนี่มีแม่แค่ไม่มีพ่อเองเป็นเรื่องธรรมดามากนะเพราะอัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมเนี่ยไม่มีทั้งพ่อแล้วก็ไม่มีแม่พระนางฮาวานี่มาจากกระดูกซี่โครงเลยนะวะรูฮุมินฮูวะจันนะตุฮักกุนวันนารุฮักกุนตรงนี้สำคัญที่จะเอาตรงนี้นะแปลมาตั้งนานเนี่ยเอาตรงนี้แหละและต้องเชื่อว่าสวรรค์น่ะฮักกุนของจริงมีจริงวันหน้ารูฮักกุนและนรกก็มีจริงใครที่เชื่อแบบนี้พี่น้องครับอาดะคูลาฮุลลอฮุลจันนะตะอาลามากานะมินอามะลิอัลลอฮ์จะให้เขานั้นเข้าสวรรค์จากการงานที่เขาปฏิบัติแปลว่าเวลาเชื่อแล้วเนี่ยต้องทำด้วยนะบอกว่าเรานี่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮ์ไม่ตื่นอย่างเงี้ยอันนี้แปลกๆศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่เป็นไงแต่ของฮารอมนี่ยังไม่ทิ้งอย่างเงี้ยนะนั้นต้องปฏิบัติตามที่เราบอกด้วยเวลาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราก็ต้องยืนหยัดซุมมัสตะกิมพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอันนี้หะดีษบุคอรีนะครับหะดีษซอฮีฮ์แล้วก็มุสลิมด้วยนะมุตตะฟะกุนอะไรนั้นแสดงว่าหนึ่งในเงื่อนไขของการเข้าสวรรค์คุณต้องเชื่อว่านรกน่ะมีจริงสวรรค์มีจริงและเราเนี่ยถูกอะไรถูกบันทึกแล้วว่าเรานั้นเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกเราถูกบันทึกแล้วตั้งแต่แรกเลยการบันทึกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไปเรียนในเรื่องของกอดอและกอดัรนบีพูดถึงละหมาดเสร็จแล้วเดินมานบีก็พูดว่าท่านรู้ไหมว่าท่านทั้งหลายนั้นอัลลอฮ์ได้บันทึกที่นั่งของพวกท่านไว้แล้วว่าจะอยู่ในนรกหรืออยู่ในสวรรค์บรรดาซอฮาบะห์ก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์ถ้าเป็นแบบนี้ฉันก็ปล่อยแล้วสิเพราะเป็นชาวนรกชาวสวรรค์นี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วปล่อยเลยคืนนี้ไม่ต้องตื่นละไอ้นี่ถ้าไม่ตื่นเดี๋ยวจะเป็นนั่นแหละนบีบอกไม่ได้ต้องขนขวายต้องปฏิบัติเราไม่รู้เราขอดุอาไปแล้วก็พยายามทำและนบีก็เฉลยว่าสัญญาณของคนที่จะเป็นชาวนรกชาวสวรรค์เนี่ยกุลลุนมุยัสซิรุลลิมาคุลิกอละดูยังไงอ่ะก็หมายความว่าเขาเนี่ยจะง่ายดายถ้าเป็นเรื่องทำความดีเวลาเชิญชวนคนบริจาคนี่ควักก่อนเลยเวลาเรียกร้องไปสู่การละหมาดนี่เป็นไงฮะแถวแรกเลยซอบแรกเวลาจะเรียกไปทำความดีนี่อยู่ร่วมหมดเลยมาฟังบรรยงฟังบรรยายแต่ดูยังไงอ่ะลักษณะของชาวนรกก็คือเวลาเขาเรียกไปทำความชั่วนี่ไอ้นี่ก็แถวหน้าเหมือนกันถ้าเวลาให้ทำความดีเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนฉันยังไม่แก่นู่นเรื่องสุราไปด้วยคนแก่ฉันยังหนุ่มอยู่ของฉันต้องมอไซค์แว้นไอ้แบบนี้นะพี่น้องเวลาจะเอาทำความดีเนี่ยต้องเอารถมาลากแต่เวลาจะไปทำความชั่วนี่ไม่ต้องเรียกนะคนแรกเลยตั้งนาฬิกาปลุกหมดไอ้อย่างเนี้ยเนี่ยนี่แหละมุยัสซิรุนมันจะง่ายถ้าเป็นความดีเขาทำง่ายเนี่ยอาลามัตชาวสวรรค์แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องความชั่วนี่เขาง่ายก็เหมือนกันความดีไม่ค่อยเอาความชั่วนี่อยู่หมดเลยเนี่ยอาลามัตของชาวนรกดังนั้นใครที่ตายไปเนี่ยพี่น้องนะมุสลิมนะพูดถึงมุสลิมก่อนคนที่ตายไปเนี่ยที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจะไม่ใช้คำว่าอัลมารฮูมมารฮูมแปลว่าคนที่ถูกเมตตาเราะห์มานะมารฮูมก็ถูกเมตตาแสดงว่าเราต้องมั่นใจว่าคนเนี่ยถูกเมตตาแล้วถามว่ามีใครรับรองใครกันได้ไหมไม่ได้มันรับรองอาจารย์ละติฟเนี่ยใช่เลยไม่ได้พี่น้อง
นั้นเราจะเปลี่ยนใหม่เวลาคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเราพูดถึงเขาเช่นใครดีเชคคนนี้ตายยังผมไม่รู้เนี่ยที่เขียนหนังสือเอาเชคอุไซมีนแล้วกันเชคบิมบาเชคอุไซมีนเนี่ยเราก็จะบอกว่ารอฮีมะฮุลลอฮุตะอาลารอฮีมะฮุลลอฮุตะอาลาขออัลเลาะห์ทรงเมตตาแก่เขาด้วยใช้แบบนี้นะถ้าเป็นผู้หญิงก็รอฮีมะฮัลลอฮุตะอาลาเปลี่ยนเป็นฮาแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราใช้คำว่าฮาฟิซะฮุลลอฮุตะอาลามีคนบางคนไปบอกว่าอ๋ออันเนี้ยแปลต้องท่องกุรอานไม่เกี่ยวนะฮาฟิซตรงนี้ไม่ได้แปลว่าท่องกุรอานแปลว่าขอให้อัลลอฮ์นั้นรักษาเขาให้มีชีวิตที่ยืนยาวเพราะคนดีเนี่ยพี่น้องต้องให้เขาอยู่นานๆทำไมอ่ะเขาจะได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมอย่าเพิ่งเก็บเขาไปเลยยาอัลลอฮ์ให้เขาอยู่สร้างประโยชน์หน่อยส่วนไอ้คนตายเนี่ยจะไปให้มันตายเดียวก็มันก็ใช่กระไรอยู่ก็ดูอาให้เขาเปลี่ยนแปลงแล้วกันแสดงว่าอัลลอฮ์ยังให้โอกาสอยู่นะนี่ก็คือเงื่อนไขแรกนะครับต้องเชื่อไม่ใช่เงื่อนไขแรกหนึ่งในเงื่อนไขที่จะได้เข้าสวรรค์คุณต้องเชื่อว่านรกน่ะมีจริงสวรรค์น่ะมีจริงแล้วเราเนี่ยถูกกำหนดมาแล้วว่าเราจะอยู่ในที่ไหนตอนนี้เรามีหน้าที่ปฏิบัติทำเราไม่รู้อายันของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาถึงเราเมื่อไหร่อาจจะพรุ่งนี้อาจจะชั่วโมงหน้าอาจจะอีก10ปีถ้าเราเอาอายุของท่านนบีมูฮัมมัดเป็นเกณฑ์เนี่ย63นี่บางคนนี่พี่น้องใกล้ถึงเส้นชัยแล้วจะหมดอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลละห์บางคนเกินแล้วบางคนเกินแล้วดีใจด้วยนะครับก็ชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนนะครับมันสามารถที่จะแซงกันได้อายุเนี่ยแซงกันไม่ได้นะแชร์จะแซงผมจะแซงแชร์เนี่ยผมหมดสิทธิ์เลยแชร์อายุเท่าไหร่นะจ๊ะ79ผมแทงแซงไม่ได้ผมเพิ่ง32 31 32ยังไงก็แซงไม่ได้แต่ถ้าความตายเนี่ยไม่แน่ผมอาจจะแซงแชร์นั้นเรื่องตายนี่ไม่จำเป็นนะที่เกิดก่อนจะตายทีหลังเกิดก่อนตายมาตายก่อนมาเยอะแล้วแต่ประเด็นว่าเราจะตายในสภาพไหนนี่คือคำถามเรื่องที่บรรยายวันนี้ก็คือว่าอะไรนะเสียงเรียกจากนรกยะฮันนัมคำว่ายะฮันนัมก่อนผมแนะนำผมขอพูดคำว่ายะฮันนัมก่อนจะไปพูดถึงเรื่องเสียงยะฮันนัมมันมีคำแปลไหมมีและบางคนก็ได้ยินคำว่านาบบางคนก็ได้ยินคำว่ายะฮีมบางคนก็ได้ยินคำว่าฮุตอมาบางคนก็ได้ยินคำว่าซักรบางคนก็ได้ยินคำว่าซาอีรละดอพวกนี้เป็นชื่อของนรกชื่อของนรกและถามว่าไอ้ชื่อต่างๆเนี่ยที่เปิดเอ่ยมาเนี่ยมันมีกี่ที่อ่ะตกลงในนรกมีหลายที่ใช่ไหมไม่ใช่พี่น้องนรกน่ะมีที่เดียวแหละมันมีที่เดียวนั่นแหละแต่เวลาเรียกเนี่ยเวลาอัลลอฮ์เรียกเนี่ยเรียกตามลักษณะของมันแต่มันคืออันเดียวกันนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ละตีฟบางคนอาจจะเรียกว่าอาจารย์ตัวป้อมก็ได้ไม่อยากอ้วนไงเอาป้อมๆพอมันก็คือละตีฟนี่แหละไออาจารย์หนุ่มๆละตีฟนี่แหละเรียกตามลักษณะดีพัทยาเสริมให้รอขอบคุณมากพัทยาพูดนะไม่ใช่ฉันนะทั้งหมดทั้งมวลตามลักษณะมันก็คือในละตีฟเช่นเดียวกันมันจะชื่อยาฮันนัมจะชื่อละกอจะชื่ออะไรมันคือนรกนั่นแหละแล้วเราเวลาไปรวมกันก็ไปรวมที่นั่นนั่นแหละเวลาไปรวมตัวกันนะก็คือคนไม่ดีนะคนที่เข้าคนนรกเข้านรกเนี่ยก็ไปรวมตัวกันที่นั่นนั่นแหละอันนารุจฮันนัมละฮาอัสมามุตะอัดดิดะนรกยาฮันนัมยาฮันนัมนรกยาฮันนัมลาฮาสำหรับมันแล้วมันมีชื่อที่มุตะอัดดีดะแปลว่ามันมีชื่อที่หลากหลายวะฮาซาตะอัดดุดฟีอัสมาอิคติลาฟุซิฟาติฮาเพราะไอชื่อที่มันหลากหลายนั้นมันถูกเรียกตามลักษณะของนรกมันก็คือนรกอันเดียวกันนั่นแหละนะในมัจมูอ์ฟัตวานะครับวรซาอิลอุไซมีนลิซัลมานเล่มที่2หน้าที่58
ป็นชื่อหนังสือมัจมัวอัรนะของอุซัยมีนของเชคอุซัยมีนก็อธิบายว่าสาเหตุที่เรียกว่าญะฮันนัมก็เพราะญะฮีมก่อนนะญะฮีมก่อนที่เรียกว่าญะฮีมก็เพราะว่าลิชัดดะตะจัดอันนารุฮาเพราะอะไรครับเพราะความรุนแรงของเปลวไฟไฟมันนี่รุนแรงมากก็เลยเรียกว่าญะฮีมที่ถูกเรียกว่าญะฮันนัมก็เพราะว่าอะไรเพราะนรกอันเนี้ยนรกนรกเนี่ยลักษณะของนรกเนี่ยรวมไปแล้วนะเมื่อกี้ก็ไฟเปลวแล้วก็นรกเนี่ยอันนี้เป็นไงฮะความลึกของก้นหลุมมันลึกมากนรกนี่ลึกมากนะไม่ใช่ลิฟต์บ้านเราลงไปไม่กี่ชั้นนะลึกนะเดี๋ยวจะบอกว่าลึกขนาดไหนที่เรียกว่าลาซอเพราะว่าไฟเนี่ยมันจะลุกโชนตลอดนี่ตามศัพท์ของอาหรับเขาอะนะแล้วเขาก็จะอธิบายที่เรียกว่าซะอีรเพราะความระอุของมันร้อนไม่ธรรมดามันระอุมันอบที่เรียกว่าซักกอดก็คือความแรงในการเผาไหม้เวลาเผาแล้วนี่มันแหมเผาอย่างรุนแรงที่เรียกว่าซักกอดนะแล้วก็ขุมนี้อะไรขุมนี้ชื่อนี้เนี่ยถูกเอ่ยในลักษณะของคนที่ไม่ละหมาดด้วยคนไม่ละหมาดนี่จะถูกลงมาในสกัดเนี่ยก็คือนรกเดียวกันนี่แหละแต่พูดถึงอะไรความรุนแรงของการเผาไหม้ดังนั้นเนี่ยเวลาเราแปลคำว่ากาเฟรเราจะรู้สึกว่ามันห่างไกลเฮ้ยนู่นคนฝั่งคนนู้นพญาไทยเขาหนุนเราคนฝั่งบ้านป่าไม่เกี่ยวแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องการเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดถ้าเราไปทำเรื่องหรือมีไปทำเรื่องที่มันทำให้สิ้นสภาพเนี่ยมันก็หมดสภาพเหมือนกันนะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการที่ไม่ละหมาดเลยน่ากลัวมากนะไม่ละหมาดเลยนะผมไม่ได้หมายถึงว่าละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างคือไม่ละหมาดเลยปีนึงละหมาดอีกอย่างเดียวเนี่ยบินไอจมาแล้วบินไอจมาเลยกาเฟรไม่ละหมาดเลยแต่ก็บอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมใช่ไหมแต่ไม่ละหมาดเลยหรือละหมาดก็จริงแต่ปฏิเสธรุกนอิสลามสักข้อนึงก็ได้อันนี้ก็ไม่ใช่มุสลิมเหมือนกันหรือเชื่อในรุกนอิสลามหมดเลยแต่ไม่ทำสักข้อนึงเลยอันนี้บินอิจมาเหมือนกันไม่ใช่มุสลิมดูสิเห็นไหมคนที่ท่านอบูบักทำสงครามมุรตัดดีนแปลว่าสงครามคนตกศาสนาเนี่ยพวกนี้นี่ละหมาดนะแต่ปฏิเสธเรื่องอะไรการจ่ายซะกาตงกไม่อยากจ่ายซะกาตไม่เอาไม่จ่ายส่งคนไปเก็บไม่เอามุฮัมมัดตายแล้วซะกาตยกเลิกตกศาสนาใครค้านครับท่านอุมัรบินคอตอบบอกท่านอบูบักอุมัรบอกกับอบูบักว่าอบูบักจะไปฆ่าเขาได้ยังไงในเมื่อเขายังละหมาดอยู่ก็ยังละหมาดอยู่แต่ไม่เอาเรื่องซะกาตไม่จ่ายปฏิเสธไม่ยอมจ่ายอบูบักบอกเลยฉันไม่เคยเห็นนบีแยกกันระหว่างละหมาดกับซะกาตและในกุรอานวะอากีมุสซอลาวะอาตุซซะกะรวมอยู่ตรงนี้เลยรวมอยู่คู่กันเลยดังนั้นใครแยกระหว่าง2อันนี้ถือไม่ใช่มุสลิมแล้วเลยจัดกองทัพไปรบเลยนี่สงครามพวกตกศาสนาแสดงว่าเวลาเราแปลกาเฟสเนี่ยพี่น้องบางทีเราอย่าแปลให้มันไกลมากกลับมาดูตัวเราบ้างว่าเรามีคุณลักษณะไหมแม้กระทั่งความเชื่อเรื่องหมอดูไสยศาสตร์ได้เนี่ยก็นี่ก็น่ากลัวเป็นมุสลิมแต่ตั้งสำนักคืออย่างนี้มีคนเล่าให้ฟังแบบนี้วันนี้เขามาถามเรื่องยินเรื่องอะไรเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในเรื่องอะกีดะห์ปรากฏว่าไปทำฮัจญ์มาเสร็จกลับมาเขาบอกว่าได้ของแถมมาฉันก็บอกน้ำจำๆเหรอเขาบอกยินตามมาเอาอีกแล้วอาจารย์เชื่อไหมเนี่ยยินตามมาแล้วมันซื้อตั๋วป่ะเนี่ยมายังไงวะฉันก็แซวเล่นนะฉันก็แซวเป็นมุกแล้วก็มันเครื่องบินค่อยขึ้นเหรออาจารย์ยินไม่ใช่คน
ใช่ผมก็รู้แล้วแหละแล้วรู้ได้ไงมันตามมาเขาบอกเห็นตอนนอนอยู่แล้วมันก็ขอมาอยู่ด้วยฉันก็พยายามอ่านเป่าอยู่เนี่ยแล้วทำไมไม่ให้คนตัวเองเป่าล่ะฉันไม่รู้มันเป็นยินดีหรือเปล่าไงมีแล้วมายินดียินไม่ดีฉันบอกว่าคนเราเนี่ยพี่น้องไม่การไปตาอามุนแปลว่าไปสูงสิงอะนะสูงสิงคบค้าสมาคมกับยินเนี่ยไม่ใช่เรื่องไปใช้ยินทำนู่นทำนี่เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะต่างคนก็เรียกต่างอยู่เราก็อยู่ของเราพวกนี้ก็อยู่ของพวกนี้ไปไม่ต้องเอามาใช้งานกันแล้วก็บอกว่าเป็นยังไงล่ะตัวเรามันดีไม่ดีตอนเนี้ยเหมาะฉันเริ่มแปลกๆแล้วทำไมรู้ไหมเริ่มดูดวงเป็นแล้วยินมากระซิบคนนั้นเดี๋ยวมีเคราะห์ตรงนั้นคนนี้โอ้ไม่ใช่แล้วเว้ยอันนี้น่ากลัวแล้วจะตั้งสำนักเอาซะแล้วเห็นไหมสุดท้ายแล้วมันจะเพี้ยนดังนั้นผมก็เลยบอกว่าผมไม่รู้หรอกนะเรื่องที่เล่ามาเนี่ยเป็นเรื่องยังไงแต่ผมบอกเลยว่าต้องพยายามทำยังไงต้องหาหมอทางอาจารย์ละตีไปปราบไหมผมไม่ใช่ไปปราบไม่นงไม่นากไม่ใช่งั้นคือกลับมาอยู่กับศาสนาให้เยอะคนเราเนี่ยพี่น้องถ้าหัวใจอยู่กับอัลเลาะห์นะซิกเกตอัสการ์ดที่ป้องกันจากชัยฏอนต่างๆเราทำหมดเลยตั้งแต่ก่อนนอนเนี่ยก่อนนอนในการทำเยอะมากพี่น้องแต่ส่วนใหญ่เราเป็นไงฮะพอละครอะไรบุบเลยมันจบปั๊บแล้วก็หลับเลยนั่นแหละมันจบปุ๊บเราหลับเลยเพราะมันง่วงแล้วมันจบดึกอ่ะเกือบห้าทุ่มใช่ไหมไม่รู้ได้ไงวะผมดูหนังสืออยู่เสียงอะไรมันเข้าไม่รู้ดูหนังสืออยู่ก็ให้ทำอะไรล่ะก่อนนอนน่ะก็ให้อาบน้ำละหมาดใช่ไหมพออาบน้ำละหมาดอาสามกุ้นอ่ะเป่าก่อนแล้วก็อ่านรูปไปที่ตัวอ่านอายะกุรซีถ้ายังไม่หลับอีกตัสบีห์33เอาถ้ายังไม่หลับอีกอ่านตะบาอ่านดูอาดึงปูที่นอนให้เรียบร้อยนอนในท่าที่นบีสอนตะแคงขวาแต่เราไหมไม่มีเลยเพราะอะไรครับตอนนั้นใช้หนึ่งในชัยฏอนที่มันจะหนึ่งในเล่ห์ของมันพี่น้องผมอ่านอยู่ในพระมหากัมภีร์กุรอานนะหนึ่งในเล่ห์มันจะทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในภวังค์นั้นอุลามะบอกว่าการไปยุ่งมินฮุสนินอิสลามอัลมะรอะตุตะรกุลมาลายานีฮีความดีในอิสลามหนึ่งก็คือการที่คนคนหนึ่งทิ้งเรื่องไร้สาระทำไมรู้ไหมเพราะไม่งั้นเราจะอยู่ในภวังค์ของมันจริงไม่จริงคนดูฟุตบอลเวลาบอลแพ้เป็นไงกินข้าวไม่ลงไม่ได้ไปแทงกับเขาอะนะแต่มันติดแม่ลูกนั้นมันน่าจะเซฟได้พูดอยู่นั่นแหละมันน่าจะเซฟได้มันไม่น่ารอดเลยรอดขาคนที่เป็นผู้หญิงก็เป็นไงเมื่อก่อนก็เรียกฮัจญะห์ตอนนี้ไม่ได้ฮัจญะห์แล้วเรียกอเจ้าเปลี่ยนผมก็ไม่ได้เล่นท่านมือท่านขุนอะไรก็ไม่รู้มันจะอยู่ในภวังค์ของมันนี่แหละวันๆนึงก็ดูคนดูกับมันอยู่ในภวังค์จนกระทั่งไปไงลืมเรื่องศาสนาไปเลยแต่ละหมาดเหมือนเดิมนั่นแหละพอละหมาดเสร็จไปไงนึกอีกแล้วไอตอนต่อไปมันต้องเป็นยังไงวะนึกไปหมดละเนี่ยเล่ห์ของชัยฏอนนั้นศาสนาถึงบอกว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องของฉันนะนะเป็นเรื่องชาวบ้านมาลายะนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรนะตาหรอกทิ้งเถอะอย่าเอาไปเกี่ยวข้องเลยเพราะถ้ายิ่งเข้าไปเกี่ยวข้องยิ่งเข้าไปลึกเมื่อไรไปไงยิ่งผวังอยู่งั้นแหละบางคนนี่โกรธนะทำไมอ่ะจะอวสานแล้วน่าจะทำต่อนะก็บอกกับพี่น้องว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องไหนแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องไปไกลเลยฉันพูดถึงเรื่องไหนเนี่ยนั้นอะไรฮะชื่ออบไม่เห็นไหมมันจะอยู่ในภวังค์บนที่ไปเลยเห็นไหมสักก่อนคนไม่ละหมาดกลับมาเรื่องคนไม่ละหมาดคนไม่ละหมาดเนี่ยนะทัศนะไม่ใช่ทัศนะส่วนใหญ่ของอุลามะของเนี่ยเห็นไหมกีบอกแล้วนะแค่พูดเนี่ยไปแต่มันลืมเห็นไหมมันอยู่ในภวังค์การทิ้งละหมาดโดยเจตนาเนี่ยนะอุลามะในสายหะดีษนะครับแล้วก็ในสายของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยถือว่าไม่ใช่มุสลิมแล้วละหมาดทิ้งละหมาดแค่1ฟัรดูโดยเจตนานะขี้เกียจด้วยนะไม่ได้ทิ้งเพราะว่าปฏิเสธการเป็นฮุกุมก็ถือไม่ใช่แล้วนั้นสำคัญมากเรื่องของละหมาดนี้พูดมาถึงสะกอดแล้วสะกอด
หมายถึงว่าการรุนแรงในการเผาไหม้ฮุตตอมะห์พี่น้องครับฮุตตอมะห์ฮุตตอมะห์ก็คือการทำลายทุกสิ่งร่างกายนี่จะถูกบดขยี้แล้วก็ทำให้แตกละเอียดไฟนะมันจะบดละเอียดแล้วก็ให้แตกฮุตตอมะห์แล้วก็ฮาวิยะฮาวิยะก็คือเหวลึกและจะมีอะไรฮะมีต้นมีเสานะคือเหวลึกนะครับแล้วก็เป็นไงจากข้างบนลงข้างล่างนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นที่มาของชื่อต่างๆแต่พูดมานี่ทั้งหมดนี่ไม่ได้ของดีเลยนะลุกโชนบทขยี้เผาไหม้อะไรอีกเหวลึกอะไรพวกนี้นะฟังดูแล้วไม่น่าที่ไม่ใช่หน้าที่อยู่เลยไม่ใช่ไม่น่าอยู่เลยวะซะกอรบะอดูฮุมอันฮาซีอัสมามัซกูรอัสมาลิดดะรกาตินาร์วะตับกอบางคนบอกว่าไอ้ชื่อที่บานมาที่ผมกล่าวมานี่นะเป็นชื่อของชั้นของนรกดะรกาตแปลว่าชั้นของนรกแล้วก็ตบกอก็คืออะไรฮะชั้นเหมือนกันตบกอในตึกเป็นชั้นชั้นส่วนดารอการ์ก็คือความลึกของมันหลังจากนั้นซุ่มอ่ะก็สัมก็แบ่งสิกอซามาแบ่งมนุษย์ให้ไปอยู่แต่ละชั้นอันนี้มันนึกว่าคอนโดมึงให้ไปอยู่แต่ละชั้นแต่ละชั้นเอามนุษย์ไปจับอ๋อไอ้คนกลุ่มนี้อยู่ชั้นนี้คนกลุ่มนี้อยู่ชั้นนี้ว่าลัมยาเซียไม่ถูกต้องนะพี่น้องการจัดลำดับของชื่อเอาชื่อไปใส่อยู่ชั้นไหนชั้นไหนสูงกว่าชั้นไหนต่ำกว่าไม่ถูกแล้วก็เอาคนไปจับใส่ชั้นไม่ถูกนะวะลัมยะซีอัตตักซีมุนนาสฟินนารีนะแม้ว่าวะอิงกานาอิงกิซามุนนาสแม้ว่าการลงโทษจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานการงานก็ตามแปลว่าคนที่ชั่วช้ามากๆก็ต้องถูกอะไรถูกลงโทษอย่างหนักหน่วงแต่การที่เอาคนเนี่ยไปจัดอยู่ตามชั้นของนรกอันนี้ไม่ใช่นะไม่มีนะครับแปลว่าถ้าตกนรกก็คือตกไปส่วนการลงโทษเนี่ยก็อยู่ที่อะไรความผิดฐานความผิดนะไม่ได้เอามาใส่อ๋อนี่อยู่ละซอนะนี่ดูจะหันนำเองตกไปทีเดียวกันเลยกามาลัมตัสซะยะซีอัตตัสมียะห์ดะรอกาตุนนาร์เช่นเดียวกันกับการที่ไปและไปจัดชั้นของสวรรค์ตามชื่อเมื่อกี้ที่กล่าวไปวัสซอฮีฮ์และที่ถูกต้องละคืออะไรอันนะกุลวาฮิดุนนะที่ถูกต้องก็คือชื่อเรียกของนรกแต่ละชื่อทั้งหมดนั้นก็คือทั้งนรกทั้งหมดนั่นแหละก็คือนรกเดียวกันนั่นแหละแต่ถูกเรียกตามลักษณะนะไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของนรกออกมีมุมนี้มีมุมนี้มีมุมก็คือนรกอันเดียวนั่นแหละนะอันนี้แผ่นแรกก่อนเอามาจากไหนเอามาจากหนังสือเย่ามุนอาเคทยันนะตุวันนาเล่มนี้แหละนะดร.อุมัรอัชกอตหน้าที่26นะเขาก็ปริ้นออกมาแล้วนะจากจะแปลทั้งเล่มก็ยังไงอยู่ก็เอาแค่แค่นี้พออ่ะต่อมาเรื่องหนึ่งที่อยากพูดนะครับเรื่องหนึ่งที่อยากพูดน่ะความลึกของนรกก่อนความลึกของนรกนะครับอันอบีฮุรอยรอตอันอบีฮุรอยรอตรอดิยัลลอฮุอันฮุกอละกุนนามะอารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรายงานจากท่านอบีฮุรอยรอนะครับรอดิยัลลอฮุอันกุนนามะหมายถึงว่าเราได้อยู่กับท่านรอซูลอิซซะมิอะวัจบะตันปรากฏว่าก็มีเสียงเขาเรียกเสียงอะไรเสียงที่ดังสนั่นเลยและเป็นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวมากเสียงมันลั่นเลยนะถ้าอยู่แถว3จังหวัดก็ไม่ต้องสืบเสียงอะไรเสียงระเบิด
แต่นี่ไม่ใช่นะแต่เสียงเนี้ยมันเป็นเสียงที่น่ากลัวฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะดรูนมาฮาซานบีก็ถามว่าพวกท่านรู้มั้ยนี่เป็นเสียงอะไรนบีถามนะกุนนากอละกุนนาอัลลอฮ์วะรอซูลุอะลัมพี่น้องเวลาเราไม่รู้เราก็บอกว่าไม่รู้บรรดาซอบ้านเนี่ยเวลาถูกถามตอบไม่ได้ก็บอกว่าอะไรไม่รู้จ้ะใครรู้ดีอัลลอฮ์และรอซูลรู้ดียิ่งอะลัมก็แหละนบีเฉลยเสียงเมื่อกี้นะที่มันเสียงที่น่าสะพรึงกลัวก็คือฮาซาฮาจารุนรูมียะบิฮิฟินนารีนบีก็บอกว่ามันคือเสียงของหินที่ถูกโยนลงไปฟินนารีถูกโยนลงไปในนรกแสดงว่าโยนตั้งแต่เหวแม่เป็นเหวใช่ไหมปากของนรกลงไปถึงข้างล่างมุนซุสบาอีนะคอรีฟันวะฮุวะยะวีฟินนารีอัลอานเป็นเสียงที่เห็นนะมันโยนลงมาตั้งแต่มุนซุสบาอีนะตั้งแต่70ปีที่แล้วโยนมา70ปีที่แล้วนะพึ่งอะไรพึ่งมันตกลึกไหมล่ะลึกนะ70ปีและขณะนี้เนี่ยมันคงตกไหลลงจากนะกระทั่งถึงก้นหลุมก็คือตอนเนี้ยมันคงถึงอะไรที่ก้นหลุมแล้วโยนเมื่อไหร่70ปีที่แล้วนี่คือความลึกของอะไรครับของนรกพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายวันกิยามะฮ์เนี่ยเวลาอัลเลาะห์จับเราลงนรกเนี่ยอัลเลาะห์จะไม่ให้ตัวเราเท่านี้ดังนั้นเนี่ยเวลาจะเห็นไหมครับว่าเวลาคนที่ตายตัวใหญ่ๆเนี่ยก็จะจ่ายแพงหน่อยเอาอาจารย์ทำไมจ่ายแพงอ่ะโลงมันต้องเบอร์เลยเบอร์ใหญ่หน่อยเอาโลงแคบๆใส่ไปจุใช่ไหมเวลาแบกทีเป็นไงฮะโอ้โหแอดเลยนะแต่นี่ก็คือดุนยาแต่ในวันกิยามะฮ์สำหรับคนที่เป็นชาวนรกเนี่ยเราจะให้ใหญ่ๆทำไมให้ใหญ่อ่ะเพราะเวลาเพราะความเจ็บปวดเนี่ยพี่น้องครับจริงๆแล้วในร่างกายที่เราสร้างมานี่นะความเจ็บปวดเนี่ยมันอยู่ที่หนังกำพร้าเขาเรียกนะหนังกำพร้าหนังที่อยู่นี่แหละเนี่ยหยิกปั๊บเจ็บเลยทำไมเจ็บอ่ะเพราะอัลเลาะห์ให้ประสาทความเจ็บขึ้นไปที่สมองแต่เวลาคนที่เขาอะไรฮะจะถอนฟันเขาก็ฉีดยาชาเข้าไปปรากฏว่าหนักไหมปากมันจะหนักเลยสักพักหนึ่งหมอก็ตบพัวผมล้อเล่นนะหมอไม่ตบหรอกเราตบเองก็จะให้เราตบเองช้ายังเขาจะถามช้ายังผมไม่รู้แต่รู้สึกปากหนักมากเลยนั่นแหละช้าแล้วเขาก็ถอนฟันไม่เจ็บถ้าเป็นสองคนนี้ตัดสุนัตย่างตัดแล้วฮัมดุลิลละห์รอดไปสมัยก่อนไม่มียาชานะจ๊ะดึงสดตัดรุ่นแชร์มียาชาไหมไม่มีทำรุ่นแชร์ดิเจ็บไม่แชร์เออแชร์บอกไม่ต้องถามหรอกเจ็บไหมสุดๆเลยแชร์บอกสมัยนี้เจ็บเหมือนกันแต่เจ็บตอนแหละตอนฉีดยาโอ้โหตอนหมอมันปักเท่านั้นแหละสะดุ้งฮวกเลยแต่พอเวลาตัดแล้วเป็นไงนิ่งแต่พอยาหมดฤทธิ์เป็นไงฮะโอ้โหปวดแล้วปวดอีกผมไปผ่านี่นะผมเป็นเขาเรียกอะไรนะตาปลาทำไมก็ไม่รู้นะตาไก่ก็ได้ตาแล้วไม่รู้เด็กตาปลาผมก็ไม่รู้ดึงปุ๊บเลือดพุ่งสักพักนึงมันขึ้นเหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะมันมีเชื้ออยู่ดึงนะดึงออกมาปั๊บเลือดมันไหลเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาลำคาญเหมือนเดิมไปหาหมอบอกต้องใช้ควงเนื้อเข้าไปผมก็บอกว่าทำไมต้องฉีดยาชาได้แค่นี้เองผมไม่รู้ไงพอเขาฉีดยาชาปั๊บเขานั้นแหละหูสะดุ้งเลยเจ็บพอเจ็บแล้วเขาเอาอุปกรณ์เขาเนี่ยผ่าแล้วก็ควงเอาเชื้อมันออกลึกมากลึกเลยนะเป็นโบเลยนะแล้วก็ค่อยๆเต็มขึ้นมาเนี่ยก็หายแค่นี้ก็ไม่ไหวจะเจ็บแล้วใช่ไหมดังนั้น
ความเจ็บปวดของมนุษย์เนี่ยอยู่ที่หนังกำพร้านะครับนั้นมีการประหารชีวิตทรมานนักโทษในสมัยโบราณประหารโดยการแล่เนื้อมันทำนึกว่าเชือดวัวทำซุปอ่ะนะจับแขวนแล้วก็ค่อยแล่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 ตายไหมตายไหมตายตายแช่เดี๋ยวแต่ตายช้าหน่อยแต่ให้ทรมานหน่อยแต่ในนรกเนี่ยไม่มีตายคนเราเนี่ยจะทรมานขนาดไหนก็ไปไงเต็มที่แค่ตายพอตายไปแล้วแล่เท่าไหร่ก็ไม่เจ็บแล้วใช่ไหมแต่ในนรกเนี่ยอันอบีฮุรอยรอตรอดิยัลลอฮุอันฮุอบีฮุรอยรอนี่รายงานหะดีษเยอะที่สุดนะเยอะที่สุดก็แล้วก็ละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดิรซุลกาฟิรเอานาบุลกาฟิรมิซลอุฮุดนบีบอกฟันกรามไม่ใช่กรามนะต้องกรามต้องมีรอเรือควบด้วยฟันกรามหรือฟันเขี้ยวฟันเขี้ยวก็เนี่ยหันเขี้ยวผู้หญิงบางคนเป็นไงไม่มีฟันเขี้ยวไปผ่าซ้อให้มีเขี้ยวนะทำไมอยากจะเป็นเด็กกุล่าไงทำคงทำเขี้ยวฟันกรามหรือฟันเขี้ยวมิสลุนอูฮุดฟันเท่ากับภูเขาอูฮุดโอ้โหจะอยู่ในป่ายังไงเนี่ยฟันเท่ากับภูเขาอูฮุดใหญ่สิภูเขาอูฮุดไม่ใช่เขาเขียวบ้านเราภูเขาอูฮุดฟันกรามของชาวในของชาวนรกนะเท่ากับภูเขาอูฮุดตัวจะใหญ่ขนาดไหนนี่แหละประเด็นแค่ฟันอย่างเดียวเท่าภูเขาอูฮุดว่ากีลาดูจินดีฮีมาซีรอตูซาลาซินและความหนาของผิวหนังอะนะคนเราเนี่ยไม่หนาหรอกสัตว์ที่ผิวหนาเนี่ยมันมีพวกแรดพวกนี้นะนะเนี่ยบางทีถ้าปืนไม่ดียิงไม่เข้าเขาต้องใช้ปืนไรเฟิลหัวเจาะกว่าจะไปยิงช้างแอฟริกาหนังมันหนามากส่วนคนหน้าด้านนั้นไม่เกี่ยวอันนี้คนละเรื่องอันนี้พูดถึงหนังสัตว์แต่มนุษย์เรานี่ไม่ต้องปืนไรเฟิลหรอกปืนมันได้เลยยิงไปแค่ทะลุเลยเอาแค่ลูกปลายอย่างเดียวนี่ก็พลุนเลยหนังเราบางแต่เสือดำนี่ผมไม่รู้นะหนังเป็นไงบ้างแต่เขายิงเรียบร้อยแล้วแหละอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรเสริมให้หนังของมนุษย์ในวันกิยามะห์ของชาวนรกนั้นจินดีมาซีรอตุซาลาซินความหนานะของผิวหนังของเขาเนี่ยจะกว้างเท่ากับการเดินทาง3วันโอ้โหเดินทาง3วันนี่มันน่าจะได้เยอะเหมือนกันนะเดินทาง3วันนะโตหนามากหนานี่เพื่ออะไรเขาเล่าให้หนาเพื่ออะไรเพื่อให้ทรมานกับการเผาไงเผาไปเรื่อยๆเผามันไปแต่ผิวของชาวสวรรค์เนี่ยจะบางผิวผู้ดีอะเอาง่ายๆโตผิวขาวผิวผู้ดีบางๆเพื่อจะให้รับรู้ถึงความเย็นความร่มรื่นความสุขต่างๆแต่ท่านหนาๆนี่รับรู้ความทรมานอย่างเดียวมีอันหนึ่งหะดีษนะอันนี้เป็นเมื่อกี้หะดีษอะไรเดี๋ยวเรื่องอะกีดะห์เนี่ยอันนี้หะดีษอิหม่ามมุสลิมหะดีษซอฮีฮ์2851อบูฮุรอยเราะห์เหมือนกันนะครับบอกว่ามาใบนะมันกี่ใบนะความกว้างระหว่างไหล่ทั้งสองนี่คือไหล่เราใช่ไหมผู้ชายเนี่ยสมัยก่อนเขาบอกว่าผู้ชายอก3ศอกสมัยก่อนผู้ชายตัวใหญ่นะเดี๋ยวนี้อกแค่ไม่ถึงแล้วเนี่ยศอกเดียวกว่าๆศอกกว่าๆผู้ชายอก3ศอกแต่นี่พูดถึงความกว้างของไหล่กาเฟรก็คือคนที่อะไรคนที่ปฏิเสธศรัทธาฟินนารีในนรกมาซีรอตุซาลาซาติอัยยามินลิรอกิบิมุสริกนะความกว้างระหว่างไหล่ทั้งสองของคนที่อยู่ในนรกนี่นะเท่ากับ
ระยะเท่ากับการเดินทางด้วยพาหนะที่ขับขี่อย่างรวดเร็วเป็นเวลา3วันเมื่อกี้ไม่ได้บอกแต่นี่บอกว่าพาหนะขี่ให้เร็วที่สุด3วันเนี่ยเดินทางได้เท่าไหร่นี่ความใหญ่ของความใหญ่ของระหว่างไหลบางหะดีษก็บอกว่าผิวเนี่ยหนา70ศอกนะครับแขนใหญ่เท่าภูเขาอันไบเราะขาอ่อนใหญ่เท่าภูเขาวัดกานนะที่นั่งเนี่ยในนรกนะที่เราเตรียมเอาไว้นะมีขนาดระหว่างฉันกับเอรรอบาชะคือเป็นสถานที่ที่อยู่ระหว่างมะดีนะระหว่างมักกะกับมะดีนะนบีนั่งอยู่ที่มะดีนะเนี่ยนู่นไปนู่นที่เตรียมเอาไว้แสดงว่าใหญ่โตมโหฬารมากร่างของคนที่อยู่ในนรกนะที่ให้ใหญ่เพราะต้องการจะให้รับรู้ถึงการลงโทษอันแสนสาหัสนะพี่น้องครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแปลนะนั่นก็คือเรื่องของคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในนรกและสวรรค์ขอมาอัพนะอาจจะแต่ว่ามันมีวิธีป้องกันเพราะว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขาถามแล้วผู้บรรดาผู้หญิงอะซอฮาบียะห์เขาถามแล้วเขาถามว่าจริงไหมที่ผู้หญิงอยู่ในนรกมากกว่าผู้ชายจริงไหมผู้ชายอย่ายิ้มนะโอ้ยสบายแล้วกูผู้หญิงเยอะกว่าไม่ได้แปลว่าไม่มีผู้ชายผู้ชายเนี่ยมีแต่เป็นไงน้อยกว่าผู้หญิงการยืนยันจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาจากหะดีษบทนี้อันอิมรอนบินฮุซัยน์นะตัวซอดนะบินฮุซัยน์อันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลاطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء นบีเนี่ยมองไปยังสวรรค์นบีเนี่ยเห็นสวรรค์นบีเห็นนรกแม้ขณะแม้บางทีนบีละหมาดอยู่ก็เห็นแล้วนบีก็หันมาบอกว่าถ้าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเห็นเหมือนที่ฉันเห็นนี่นะพวกท่านจะหัวเราะน้อยแล้วก็จะร้องไห้กันเยอะๆเพราะเราบางทีเราไม่นึกเนี่ยแล้วก็หัวเราะกันสนุกสนานแต่นบีเนี่ยได้เห็นการลงโทษนบีมองไปที่สวรรค์ปรากฏว่าไงครับฟะรออัยตุอักซะรอฮาสวรรค์ก่อนนะอะห์ลิฮัลฟุกอรอปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในสวรรค์น่ะคือคนจนคนยากจนเนี่ยจะอยู่ในสวรรค์ไม่ได้แปลว่าคนรวยเข้าไม่ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนยากจนเพราะนิสัยอย่างหนึ่งของคนมีสตางค์แล้วชอบลืมอัลลอฮ์ถ้าไม่มีอิสลามก่อนมีเงินนะพังหมดแล้วพี่น้องถ้ามีอีมานทีหลังมีเงินนะพี่น้องพังต้องมีอีมานก่อนแล้วค่อยมีเงินถึงจะเป็นไงถึงจะใช้เงินไปถูกต้องลองไปดูได้ตอนแรกก็ปกติพอรวยขึ้นมาปั๊บเป็นไงฮะไม่คบญาติแล้วเลิกคบญาติทำไมอ่ะกลัวมันยืมตังค์ไปเคาะใครเนี่ยเป็นไงฮะไปเคาะกิ้งให้ลูกไปบอกเลยไปบอกหน่อยซิว่ามะไม่อยู่ไอ้นี่ก็บอกมะให้มาบอกมะไม่อยู่ทำไมอ่ะเดี๋ยวคนมาขอยืมตังค์หวงมีตังค์แล้วถ้าไม่มีอิสลามยังจะหวงแปลกกับคนที่ตังค์ไม่ค่อยมีหรอกแต่ใจบุญกล้าทำบุญนิสัยมันจะเปลี่ยนไปกับอะไรไปกับเขาเรียกว่าความลุ่มหลงในทรัพย์สินจริงไม่จริงพี่น้องตัวผมเองนี่นะถ้ามีตังค์อยู่ในกระเป๋าเยอะนี่ผมจะรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่อยากใช้โต๊ะนี่รู้สึกว่าแบบมันต้องจับตลอดอ่ะจับเสร็จแล้วก็หยิบขึ้นมาเมื่อกระเท่าเดิมแหละปั๊บมันมีอยู่หมื่นกว่าในกระเป๋าเนี่ยมันรู้สึกว่าไงมันรู้สึกว่ามันรู้สึกตังหิดใจถ้าไม่ได้หยิบเอามาจับมานับผู้หญิงที่มีทองเยอะๆเนี่ยวันไหนที่อยากมีความสุขงัดออกมาเลยขัดถูยิ้มแล้วยิ้มอีกไม่ใส่หรอกกลัวแต่ได้ขัดก็มีความสุขแล้ว
เสร็จแล้วก็จะรู้สึกหวงเป็นพิเศษเลยกับอะไรกระเป๋าตังค์ผมเปลี่ยนใหม่เลยมีตังค์เยอะใช่ไหมภรรยาอยากได้อะไรจ๊ะภรรยาตอบเลยทองภรรยาได้ทองเราก็ทำให้เงินมันลดลงโดยการทำไงซื้อของฮาดียะให้กับภรรยาห้ามดูดิละซื้อของฮาดียะให้กับลูกๆแต่อย่างนึงนะกับเด็กๆเนี่ยพี่น้องควรที่จะดูไวหน่อยบางทีเนี่ยเพิ่งอะไร3ขวบซื้อ iPad ให้เล่นแล้วเคลียร์อยู่งั้นดิความจริงน่าจะจ้างอาจารย์ไปสอนกุรอานเนี่ยดีนะแล้วให้เขาเยอะๆหน่อยนะเพราะเขาต้องไปเรียนมาอันนี้ผมล้อเล่นนะพอมีตังค์เยอะแล้วมันก็นับปรากฏว่านับปุ๊บมันขาดไปใบนึงเครียดเลยเฮ้ยมันหายไปไหนวะเหลืออยู่ 9,000 เนี่ยนั่งเอามือโอ้โหหายไปไหนวะนั่งเครียดคราวนี้นึกแล้วสงสัยมันต้องมีคนหยิบไปแน่เลยคราวนี้ไปดูเมียดิหยิบไปหรือเปล่าดูไปเรียบร้อยแล้วบอกดีๆเดี๋ยวดีกว่าเราให้ลงมาขับไปสตาร์ทรถโอ้โหน้ำมันเต็มกูเติมน้ำมันไปนี่วะลืมเห็นเฮ้ยเติมน้ำมันไปแม่เห็นไหมคนมีสตังค์เยอะเนี่ยพี่น้องต้องให้เป็นนะต้องทำบุญเยอะๆนะครับทำบุญเยอะๆปรากฏว่าในสวรรค์ชนส่วนใหญ่เป็นคนยากจนมีคนรวยไหมมีแต่ไม่เยอะเท่ากับอะไรไม่เยอะเท่ากับคนจนวะตละอะตุลฟินนาริฟะรออัยตุอักษะรออะห์ลิฮาอันนิซาปรากฏว่าพอนบีผ่านไปที่นรกนะมองเข้าไปที่รออัยตุแปลว่ามองเข้าไปในนรกเนี่ยก็เห็นส่วนใหญ่ของชาวนรกก็เป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงอันนี้เราว่าคุณบุคอรีแล้วก็มุสลิมแสดงว่าตรงกันทั้งคู่ซอฮีฮ์พอฟังแบบนี้แล้วผู้หญิงก็เอาแล้วอาจารย์ทำยังไงล่ะฉันจะอยู่ในส่วนมากตรงนี้เปล่าอ้าวมีวิธีแก้วิกฤตเป็นโอกาสพี่น้องเวลาหมอเขาตรวจเจออะไรก็แล้วแต่นะนั่นแหละคือโอกาสเลยโอกาสในการดูแลสุขภาพวันนั้นไปขออนุญาตเล่านิดนึงนะไปฉีดยานะครับแล้วก็จะไปทำขั้นตอนการเดินทางไปต่างประเทศปรากฏว่าพอวัดส่วนสูงเขาไม่รู้เราเป็นอาจารย์หรอกเพราะมันแต่งตัวใส่ปกติใช่ไหมหมอก็คนไม่ใช่คนมุสลิมพอวัดส่วนสูงวัดชั่งน้ำหนักเสร็จปั๊บยื่นใบแดงให้เลยเกินไป30กิโลวิกฤตกินคุณกินได้ยังไงเนี่ยคุณกินขนาดนี้เนี่ยเราก็เลยบอกเขาไปอ๋อหมอพอดีฉันน่ะเวลาไปไหนมีแต่คนเลี้ยงอาหารฉันก็ปฏิเสธไม่ได้ทำไมจะพูดไม่ได้นี่ไง30กว่ากิโลเนี่ยเกินไปขนาดเนี้ยคราวนี้นะถ้าเกิดวันไหนที่คนเขาเลี้ยงแล้วฉันบอกว่าไม่แถมก็คือไม่แถมนะมันเกินไป30กิโลเดี๋ยวเครื่องบินเขาไม่ขึ้นเขาให้ขึ้นเขาไปเกี่ยวกันด้วยน้ำหนักหรอกแต่เขาบอกว่าเมื่อน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานเนี่ยโอกาสในการเสี่ยงโรคมันสูงก็ไปควบคุมน้ำหนักหน่อยนั้นไอ้อะไรที่เป็นคำเตือนที่นบีบอกว่าผู้หญิงอยู่ในนรกมากเนี่ยอย่ามองว่าเป็นการอะไรเป็นเรื่องร้ายแต่ให้มองว่าอะไรนี่แหละเราก็ต้องเป็นไงระวังตัวให้มากที่จะไม่เป็นส่วนหนึ่งที่นบีบอกไม่ใช่ว่าอ๋อในเมื่อบอกฉันเป็นชาวนรกเอาเลยไม่ใช่ใช่ไหมเวลาหมอก็บอกเราเป็นโรคนะเป็นไงโอ้กินให้หนักไหนๆก็เป็นแล้วเป็นเพิ่มอีกสักสองโรคเป็นไรไหนๆก็เป็นแล้วอันนี้ไม่ใช่หมอก็จะบอกว่าไงให้ไประวังเรื่องอาหารการกินอันอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอละกอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรออัยตุนนาฟะลัมอะรอมันซะรันกัลยาวมิกอตุนะนรกเนี่ยใช่มั้ยเนี่ยนรกเนี่ยถูกเสนอให้ฉันซึ่งฉันไม่เคยเห็นสภาพมหันนะที่มหันก็คืออันตรายเท่ากับวันนั้นเลยนะเสร็จแล้วเป็นไงครับนบีก็ฟารออัยตุอักษะรออะห์ลิฮาอันนาสอันนิซานบีก็เห็นว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้หญิง
กอลูมาแล้วกอลูพวกเขากล่าวว่าก็คือวันนี้ผู้ชายถามนะอันนี้ผู้ชายถามเพราะผู้ชายเองเนี่ยเขาเป็นห่วงผู้หญิงนะสามีเนี่ยที่ดีต้องเป็นห่วงแล้วเป็นห่วงภรรยาต้องถามนะกินข้าวยังฮัจญาไม่ถามเลยเหรอแสดงว่าเราเป็นคนเก่งหากินเองได้คิดในแง่ดีที่เขาไม่ถามเนี่ยเขาไว้ใจแล้วใช่ไหมก็เป็นห่วงสิก็เลยบอกว่าอะไรบีมาก็คือบีมานั่นแหละบีมายารอซูลุลลอฮ์ด้วยเหตุใดยารอซูลุลลอฮ์กอลาบิกุฟรีฮินนะนะหรือด้วยกับการปฏิเสธของนางเหรอเป็นกูฟอร์เหรอพวกผู้หญิงเนี่ยทำกับเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเหรอกี้แหละยักฟูรอนะบิลละนบีบอกว่านางปฏิเสธนบีไม่ได้พูดนะว่าปฏิเสธแต่นางเป็นคนที่ปฏิเสธกี้แหละก็มีคนกล่าวขึ้นมาว่ายักฟูรนะบิลละเขาปฏิเสธอัลลอฮ์เหรอเขาปฏิเสธอัลลอฮ์เหรอก็แหละนบีบอกไม่ใช่ละไม่ได้ปฏิเสธอัลลอฮ์เป็นมุสลิมานี่เลยยักฟุรนะอาชีรที่เขาปฏิเสธนะเขาปฏิเสธสามีแปลว่าอะไรนางเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังสามีเนรคุณต่อสามีนั่นเองวายักฟุรนะอัลอิห์ซานและปฏิเสธต่อความดีเวลาสามีแนะนำอะไรดีๆเนี่ยก็ไม่ค่อยจะทำไม่ค่อยจะเชื่อดังนั้นนะถ้าสามีนะครับแนะนำอะไรดีๆเนี่ยพยายามหน่อยนะพยายามต่ออัดเชื่อฟังหน่อยและอันนี้น่ากลัวมากที่อย่าร้างกันมาเยอะมากเนี่ยก็เพราะแบบนี้แหละนบีพูดว่าไงรู้ไหมเลาอะห์ซันตะอิลาอิห์ดาฮุนนะดะฮรอหากผู้ชายคนหนึ่งคนที่เป็นสามีเนี่ยทำดีกับเรามาตลอดชีวิตตั้งแต่ตอนที่อะไรรักกันใหม่ๆในจูงข้ามถนนรักกันใหม่ๆจูงข้ามถนนขับรถนี่ก็ไม่ได้จับเกียร์เสร็จปั๊บต้องจับมือด้วยไม่รู้กลัวหายหรือไงนี่รักกันดีมากเลยทำดีมาตลอดเลยซุมมารออัจมินกะชัยอันปรากฏว่าไปเห็นจุดด้อยอยู่ข้อนึงของสามีคือวันหนึ่งเขาอาจจะเปลี่ยนไปนะสักนิดหนึ่งแต่เป็นไงครับก็ดัชมารอไอจูมินกาค่อยรอนก็เขาจะลืมความดีที่เขาทำมาตลอดชีวิตเลยแปลว่าไอ้วะเนี่ยไม่มีความดีแล้วกับฉันมันผิดกับฉันเรื่องเดียวจบแปลแล้วอร่อยเดียนเนี่ยนะเป็นจริงไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยน่ากลัวเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเนี่ยแหละดังนั้นต้องให้อภัยกันนะกลับบ้านดึกสักนิดนึงก็ให้อภัยกันบ้างสิก็อยู่กันมาตั้งเสาร์อาทิตย์ก็อยู่กันมาตลอดมันจะมีวันนึงกลับดึกก็แม่นอนพื้นเหรอแหมกลับเอาดึกไปที่หนึ่งนะแล้วก็สามีที่ดีต้องไม่อะไรครับไม่ให้ภรรยานั้นอยู่คนเดียวด้วยนะไม่แล้วโดยเฉพาะเวลาอยู่นอกบ้านต้องไม่ให้ภรรยาอยู่นอกบ้านบ่อยๆนะครับอีกอันนึงพี่น้องเดี๋ยวจะจบละอันอบีซาอีดินคุดารีกอละคอรจารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีอะดะฮาเอาฟิตรีจากท่านอบีซาอีดคุดารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีนั้นออกมาเพื่อมาละหมาดอุดอัดดาฮาหรือฟิตรีก็คือละหมาดอีดใดละอีดหนึ่งนะอันนี้มันจะระบุเอาก็คือจับไม่อัดดาฮาก็แล้วฟิตรีไม่อีดเล็กก็อีดใหญ่เลยอีลามุซอลลานบีก็มาละหมาดที่มุซอลลาฟามารออาลันนิซาแล้วก็ผ่านผู้หญิงเดินผ่านผู้หญิงฟากอลายามะชารอนนิซาโอบรรดาผู้หญิงทั้งหลายตะซัดดักก่อนนะท่านหล่อนทั้งหลายจงบริจาคนี้จึงเป็นซุนนะอย่างหนึ่งของวันอีดนะให้มีการบริจาค กันเยอะๆอย่างน้อยเนี่ยพี่น้องไม่ต้องคิดไกลหรอกครับหลานๆลูกๆไปไงโต๊ะอยากจะให้หลานรักไม่ยากเลยถือแบงค์พันเอาไว้เดี๋ยวก็วิ่งมาหาแล้วพอหาเสร็จก็ไปตรงนู้นไปแตกตังค์ให้โต๊ะหน่อยไม่แจกเราแบงค์พันแจกแบงค์ยี่สิบ
แจกตังค์เยอะๆทำบุญเยอะๆวันอีดฟาอินนีอูรีตุกุนนะอักซารออะห์รุนนาสเพราะว่าฉันนั่นน่ะเห็นเธอพวกเธอทั้งหลายน่ะอยู่ในนรกหมายความว่าไงส่วนใหญ่จะอยู่ในนรกของผู้หญิงนบีจึงให้เขาเรียกอะไรฮะให้วิธีการแก้ก็คือให้ผู้หญิงเนี่ยบริจาคเยอะๆซึ่งผมเนี่ยไปนั่งรับบริจาคไม่ได้เข้ากระเป๋าเลยนะพี่น้องนะมันเข้าบัญชีขององค์กรเขาแค่เป็นสื่อกลางมานั่งไปงั้นแหละแล้วก็โทรมา10สายปรากฏว่าเป็นผู้หญิงสัก8สายสักผู้ชายก็มา2สายแสดงว่าผู้ชายไม่ค่อยบริจาคหรอไม่เกี่ยวหรอกความจริงแล้วนะผู้หญิงเนี่ยตรงนี้ฮะดีษเขาส่งเสริมให้บริจาคเยอะๆนะเพื่อป้องกันตรงนี้ฟะกุนนะวะบิมายารอซูลุลลอฮ์พวกนางก็เลยถามเลยว่าทำไมล่ะทำไมผู้หญิงถึงอยู่ในนรกเยอะก็แหละตุกซิรนะละผู้หญิงเนี่ยชอบสาบแช่งเป็นไหมเวลาเราไม่พอใจเนี่ยแม่เขาเรียกว่าถึงพริกถึงขิงเวลาแช่งใครแล้วเนี่ยหรือด่าผู้หญิงในเวลาด่าเนี่ยเป็นผู้ชายเขาอาจจะด่าแบบสักคำหนึ่งแต่ผู้หญิงเนี่ยจะหาสรรหาด่าเป็นไฟแลบเลยจะด่าจะแช่งนี่เป็นไงผู้หญิงเลยเยอะว่าตักฟูรอนนาอาชีพแล้วก็เป็นไงครับแล้วก็ชอบเนรคุณต่อสามีนบีบอกฉันไม่เคยเห็นผู้ใดที่บกพร่องทั้งปัญญาและศาสนาในเวลาเดียวกันมากกว่าเธอเลยเอาอีกแล้วตกลงนี่เรื่องนี้อันนี้ไม่บกพร่องตรงนี้ก็หมายถึงว่ามานักกอซอนดีนะดีนี่นาวะอักลีนายารอซูลุลลอฮ์ก็ถามว่าเรื่องอะไรล่ะอะไลซะชะฮาดะมะรอะมิสลุนิสุนชะฮาดะอัรรอจุลฟะกอละบะลาฟะกุนนะบะลาเรื่องนึงที่บอกว่าเรื่องของสติปัญญาของผู้หญิงน่ะด้อยกว่าผู้ชายก็คือว่าในเรื่องศาสนาพี่น้องครับเวลาจะยืนยันการเป็นพยานให้ใช้ผู้ชายโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญเช่นเรื่องซินาเรื่องของการนิกะห์ต้องผู้ชายเอาผู้หญิงได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการทำสัญญาซื้อขายอันนี้ผู้หญิงได้แต่ต้องอะไรต้องสองคนถึงจะเท่าหนึ่งคนนี่ก็คือแสดงว่าเรื่องของสติปัญญานั้นนะคือการจดจำการจำเนี่ยผู้ชายจะทำได้แม่นกว่าและเรื่องศาสนาและเรื่องอะไรนักซอนอักลีฮาวะอะไลซีอิซาฮาดัตลัมตุซัลลีวะลัมตะซุมและเรื่องนึงที่ผู้หญิงนั้นในเรื่องศาสนาที่ด้อยกว่าก็คือเรื่องของการละหมาดทำไมอะละหมาดด้อยกว่าก็คือเวลาที่นางมีประจำเดือนศาสนาก็จะงดเว้นห้ามไม่ให้นางนั้นละหมาดส่วนผู้ชายเนี่ยไม่มีข้ออะไรไม่มีข้อห้ามดังนั้นเวลาผู้ชายไม่ละหมาดก็ต้องถามว่ามีเมนเหรอมันมีเมนเหรอพอผู้ชายไม่ละหมาดไม่มีเลยแต่ผู้หญิงนี่เราไปหุกกลุ่มเขาไม่ได้ใช่ไหมแต่เขาไม่ละหมาดเนี่ยเขาอาจจะมีประจำเดือนแต่ก็ต้องมีให้มันตามกำหนดเวลานะบางคนเนี่ยเขาแบบเราก็บอกว่าอย่าไปเข้มงวดมากเพราะเขามีประจำเดือนเขาบอกอาจารย์ผู้หญิงด้วยกันเขาบอกอาจารย์มันจะไม่เข้มได้ไงล่ะมันมีเมนมา2เดือนแล้วเนี่ยเด็กนักเรียนไม่ละหมาดมีเมนมา2เดือนฉันว่าเนี่ยอย่างเงี้ยต้องไปหาหมอแล้วแหละมีเมนมา2เดือนเปล่าหรอกขี้เกียจละหมาดไม่ละหมาดผู้หญิงนะนั้นเรื่องของประจำเดือนนั้นก็จะทำให้งดเว้นแต่ถือสิ้นอดเป็นไงครับตะซุมตรงนี้นางไม่ได้ถือสิ้นอดในช่วงรอมฎอนรอมฎอนเป็นเดือนประเสริฐแต่วาญิบนางต้องไปกอดอใช้ในช่วงอะไรฮะเวลาที่ยังมีอยู่นะสุดท้ายนี้พี่น้องครับอยากจะปิดท้ายด้วยกับอายะกุรอานไปแล้วเหรอโตเดี๋ยวสามีบ่นอ๋อนี่โทษทีเนี่ยน่ากลัวมากเลยอย่าโกรธฉันสิเด็กคัดยากันเลยหน้าไหนเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งการอาภรณ์ของเยอะมากเลยนะครับเรื่องข้อมูลตรงนี้นะโ
ทษของชาวนรกที่เบาสุดใช่ไหมคืออะไรในฮะดีษพูดนะก็คืออะไรครับเอาหินมาวางที่ง่ามเท้าแล้วเป็นไงสมองเดือดนี่แหละคือโทษที่เบาที่สุดหาไม่เจอเนี่ยเอาอันนี้ดีกว่าในมือถือแล้วกันในซูเราะห์อัซซุมัรนะครับในซูเราะห์อัซซุมัรนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าถึงคนที่อะไรครับโอ้ไม่มีด้วยคนที่มาถึงยะฮันนัมนะมาถึงนรกยะฮันนัมนะซุมาระเป็นกลุ่มๆฮัตตาอิซาจาอูฮาฟุติฮัตอะบาวาบูฮาเสร็จแล้วเวลาถูกต้อนมาเป็นกลุ่มๆเนี่ยนะมาถึงประตูของนรกประตูนรกก็จะเปิดประตูนรกมีกี่บานมีกี่ประตูมี7ประตูประตูสวรรค์มี8นะครับพอประตูเปิดเสร็จแล้ววะกอและหุ้มคอซานาตูฮาก็จะมียามที่เฝ้าประตูก็คือมาลาอิกะห์เนี่ยกล่าวกับพวกเขาไม่ได้กล่าวต้อนรับนะถามก่อนจะถูกลงไปในนรกเนี่ยถามว่าเป็นไงอัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้ส่งรอซูลมาบอกเครื่องหมายต่างๆเลยเหรอวะยันซิรูแล้วก็ไม่ได้ส่งรอซูลมาเตือนหรือว่าท่านจะมาพบกับวันนี้วันที่อัลลอฮ์จะจับลงนรกเนี่ยไม่ได้ส่งมาเตือนเลยเหรอกอลูบะลาพวกเขาก็จะว่าส่งมาวะลากินฮักกอตกาลิมาตูอาซาบิลอาลันกาฟิรีนหลังจากนั้นก็มีประกาศิษย์เป็นไงให้เขานั้นได้รับการลงโทษอันแสนสาหัสดังนั้นพี่น้องครับประโยคเนี่ยเวลาผมอ่านนะผมอ่านในกุรอานเนี่ยมันนึกถึงเลยว่าจริงๆแล้วศาสนาของเราเนี่ยบอกไว้หมดแล้วนะปฏิบัติยังไงตั้งแต่เช้านะผมเคยเจอคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาบอกว่าผมยังไม่รู้เลยเช้าเนี่ยผมจะกินข้าวกี่โมงเช้าเนี่ยผมจะตื่นกี่โมงเพราะเขาไม่มีหลักอะไรเลยวันไหนเขาอยากจะตื่น8โมงก็ตื่นวันไหนเขาอยากจะตื่นตีสี่เขาตื่นวันไหนเขาอยากจะตื่น9โมงเขาตื่นแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์ได้กำหนดการปฏิบัติของแต่ละวันไว้แล้ว1คุณถ้าตื่นมาอย่างช้าสุดคุณต้องตื่นมาละหมาดซุบฮ์ถ้าดีกว่านั้นคุณต้องตื่นมาก่อนแล้วมาละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแล้วก็อัลลอฮ์ก็บอกต่อนบีบอกต่อว่าทำยังไงหลังจากนั้นค่อยอ่านอัสการ์ดยามเช้าพอถึงเวลาสายๆละหมาดดูฮาพอละหมาดพอถึงเวลาบ่ายก็ละหมาดบ่ายละหมาดซุฮรีพออัสรีเสร็จแล้วก็ไปไงฮะไปนอนกอยรูละสักแป๊บนึงพอเสร็จแล้วก็ละหมาดอัสรีพอละหมาดอัสรีเสร็จแล้วก็เป็นเวลาพักผ่อนแล้วก็มีอัสการ์ดยามเย็นมักริบอิชาเข้านอนตั้งแต่24ชั่วโมงบอกไว้หมดแล้วแต่ประเด็นว่าทุกวันนี้เราทำเหมือนกับรอซูลไม่ได้บอกอะไรเราเลยเราทำเหมือนกับอัลเลาะห์ไม่ได้ใช้อะไรเราเลยเราปล่อยไปกับกระแสสังคมดังนั้นอย่าให้มันสายนะครับอย่าให้มันสายนะประมาณนี้นะครับกับเรื่องราวของเสียงเรียกของจะหันนำและสุดท้ายเนี่ยนะสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับอันนี้จะหันนำเนี่ยมันพูดนะมันพูดเยามะนากูลุลิจะหันนำฮาลิมตะละติเราเนี่ยได้กล่าวแกนรกยะฮันนัมเราตรงนี้ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแก่นรกยะฮันนัมว่าฮาลิมตะละติเจ้าเต็มแล้วเหรอเต็มแล้วเหรอสำนวนตรงนี้นะอุลามะบอกว่าเพราะว่าเข้าไปเบียดเสียดกันเยอะไปอยู่กันเยอะแสดงว่าจำนวนคนลงนรกเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะเบียดเสียดล้นมันจะล้นอัลลอฮ์เลยถามอ่ะฮาลิมตะละติจะเต็มแล้วเหรอวะตะกูลุฮัลมินมาซีดและมันก็จะกล่าวตัวว่ายังมีเพิ่มอีกไหมแปลว่ารับไม่อั้นมาเถอะมาอีกแสดงว่าเสียงเรียกจะยะฮันนัมนี่นะมันกำลังเรียกอยู่ยังมีเพิ่มอีกไหมยะฮันนัมมันถามนะมีเพิ่มอีกไหมอัลลอฮ์กลัวนะว่าจะเต็มอัลลอฮ์ถามเต็มยังแล้วมามีอีกมีมาซิดมีอีกนะนี่ในซูเราะห์อะไรซูเราะห์กอฟอายะห์ที่30มีหะดีษพูดถึงว่ามันจะเต็มมันจะพอมันจะบอกว่าพอแล้วต่อเมื่อเ
พระบาทของอัลเลาะห์นะเท้าของอัลเลาะห์เนี่ยลงไปนะแล้วก็จะเต็มนะอันนี้เป็นหะดีษที่พูดเอาไว้อีกสายรายงานนึงจ้ะจ้ะปิดแล้วจ้ะอ่ะวันนี้แค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อะลัยฮิสสลามทุกท่านเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah